สำหรับเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่นักแสดงตลกอย่างนายมงคลสะอาดบุญพัฒน์ค่ะหรือว่านายเดอะคอมเมดี้นะคะที่เขาเนี่ยมีการปล่อยเพลงใหม่ขึ้นมาค่ะก็คือเพลงถ้าไม่รักจะโดนปล้ำที่ทำร่วมกับวง One Dream The Comedian นะคะออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันแต่มันมีบางช่วงบางตอนที่ถูกตัดมาเป็นโปรโมทนะคะคุณผู้ชมคะแล้วมีเนื้อหาที่ร้องประมาณว่าพี่พูดจริงนะน้องไม่ได้อำอยากจะชวนน้องไปประดาประดำถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรระวังตัวไว้เดี๋ยวน้องจะโดนปล้ำอะไรทำนองนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กับท่อนนี้เป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะเนื้อหาเพลงดังกล่าวเขาก็พูดประมาณนี้แหละค่ะมันเหมือนมันไม่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็รู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยที่เพลงดังกล่าวเนี่ยถูกทำขึ้นมาโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ค่ะคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะแสดงความคิดเห็นบอกว่ากว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้ได้เนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านมาหลายหัวแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครคิดได้เลยเหรอว่าไม่ควรทำเพลงแบบนี้ขึ้นมามันไม่เหมาะข่าวเนี่ยก็มีให้เห็นทุกวันคนรณรงค์กันเยอะแยะเลยปกติเนี่ยคุณมีความสามารถมากนะหลายคนก็ชื่นชมคุณแต่เรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สมควรเลยครับแล้วก็ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ได้โลกสวยนะสรุปด้วยเนื้อหาแล้วคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำกับใครทั้งนั้นเลยขอให้ใช้ความสามารถของคุณเนี่ยไปในทิศทางอื่นซึ่งคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอันนี้ถ้ามีคนไม่รู้จักแล้วอยู่ดีๆอ่ะเดินเข้ามาบอกว่าเด็กสมัยนี้ตัวไวเนาะมีแฟนหรือยังน้องน่ารักจังเลยพี่น่ารักจังเลยน้องนมอย่างตุ้มก้นอย่างใหญ่ขนลุกปะหลายคนขนลุกนะนี่คือสิ่งที่ได้จากเพลงนี้อ่ะผมคิดว่าเพลงคุณอาจจะสื่อไปในทางจีบกันนะตอนแรกอ่ะแต่คนบ้านไหนเขาจีบกันแบบนี้วะพี่จีบกันด้วยประโยคข้างต้นแบบนี้นะผมว่ามันไม่เหมาะสมหรือเปล่าแน่นอนเขาว่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีเลยค่ะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานากับเพลงนี้อย่างมากเลยนะคะเอาเป็นว่ารอดูค่ะว่าเขาจะมีการปล่อยเพลงนี้ออกมาไหมหรือว่าจะออกมาชี้แจงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ